อข่าวโดยสำนักข่าว INN21นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจพิมายโคราชส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลก2018นายจตุรงค์ถนอมกลางปลัดอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพิมายส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจสภ.พิมายและสัมปสามิตอำเภอปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงฟุตบอลโลก2018ในระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเพื่อปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันปราบปรามมิให้เด็กและเยาวชนเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกรวมถึงป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีสถิติคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศที่จะมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและให้ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังโดยนายจตุรงค์กล่าวว่าทางอำเภอพิมายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในนครราชสีมาซึ่งแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนหลายร้อยคนต่อวันดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานบริการทุกวันเพื่อป้องกันปราบปรามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่นั้นได้รับรายงานบ้างแต่เมื่อส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบก็ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดซึ่งทางฝ่ายปกครองอำเภอพิมายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะออกหาข่าวในพื้นที่ตลอดเวลาโดยถ้าพบเจอผู้กระทำความผิดก็จะจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปสอท.เตรียมปรับเป้าการขายรถในประเทศเป็น 950,000 คันโดยจะรอหารือกับสมาชิกในวันที่27มิถุนายนนี้ก่อนในสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในวันพุธที่27มิถุนายนนี้สอท.จะมีการประชุมประจำเดือนเรื่องสถานการณ์อุตสาหกรรมและอาจมีการปรับเพิ่มเป้าของยอดขายรถยนต์ในประเทศจากเดิมที่เคยตั้งไว้ 900,000 คันเป็น 950,000 คันเนื่องจากตัวเลข4เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นถึง40%และประเภทรถที่ขายดีที่สุดได้แก่รถกระบะโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ได้รับอานิสงส์จากราคาผลไม้ปีนี้ที่แพงขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีส่งออกโตต่อเนื่องที่ล่าสุดเดือนพฤษภาคมตัวเลขสูงถึง 11.44% ส่วนตัวเลขการผลิตส่งออกนั้นยังคงไว้ที่ 1,100,000 คันถ้าตัวของรถยนต์ยอดขายภายในประเทศก็อาจจะมีการปรับเป้าส่วนยอดส่งออกยังคิดว่าน่าจะคงไว้ที่ 1,100,000 คันก็จะต่ำกว่าปีที่แล้วอย่างไรก็ตามสอท.จะมีการประกาศปรับตัวเลขใหม่ในการแถลงข่าวครั้งต่อไปหรือไม่นั้นก็คงต้องรอดูมติที่ประชุมและความเห็นจากอุตสาหกรรมจังหวัดก่อนขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐจีนยุโรปที่ยังคงเป็นปัจจัยที่น่าห่วงก็คงต้องติดตามมาตรการตอบโต้ของประเทศอื่นที่อาจจะออกมาตรการตอบโต้สหรัฐเพิ่มเติมด้วยจบการเสนอข่าว21นาฬิกา5นาทีค่ะต้องขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมสำหรับค่ำนี้ดิฉันและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN